่วนคุณชวนหลีกภัยตอนนี้เขามีใครอันนั้นมี3ทัพใช่ไหมทัพหนึ่งหัวหน้าพักเลขาธิการพักแล้วก็อดีตหัวหน้าพักเพราะวันคุณชวนเนี่ยไปลงพื้นที่หาเสียงที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับไปที่วัดมหาธาตุวรวิหารแล้วก็รับพรจากเจ้าอาวาสแล้วก็เดินพบปะประชาชนแล้วก็ขึ้นรถแห่นะครับมีคุณอลงกรพลบุตรผู้สมัครเขต1นายอภิชาติสุภาแพ่งผู้สมัครเขต3นายอัธพรพลบุตรผู้สมัครบัญชีรายชื่อนะครับก็ร่วมขบวนแห่รถคันเดียวกับคุณชวนนะครับก็มีประชาชนเนี่ยมาให้การต้อนรับนะมากมายนะครับคุณชวนได้จอดรถแล้วก็ปราศัยนะครับบอกว่าสมัยที่เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกเนี่ยพร้อมกับนายอลงกรที่ได้รับเลือกเป็นส.ส.เพชรบุรีของประชาธิปัตย์ครั้งแรกก็ได้ส่งเสริมจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นเขตส่งเสริมการลงทุนพิเศษในเขต3ทำให้เกิดการลงทุนการสร้างงานการสร้างอาชีพในจังหวัดเพชรบุรีนะครับรวมถึงสร้างสะพานข้ามปากอ่าวบางตะบูนเกิดถนนคลองโคนชะอำเป็นประโยชน์ต่อการเดินทางท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลเพชรบุรีแล้วก็ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่นั้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็ยังได้แสดงความห่วงใยต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่รุนแรงมากขึ้นนะก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยสนับสนุนนักการเมืองที่สุจริตมีความซื่อสัตย์จึงขอให้ช่วยเลือกทั้งคุณอลงกรคุณกำพลนะเขต1เขต2แล้วก็คุณอภิชาติสุวะแพ่งเขต3เป็นส.ส.เพชรบุรีทั้ง3เขตเลยนะครับ